งครามการสู้รบข้ามพรมแดนนะคะระหว่างกองทัพของอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในดินแดนของเลบานอนภายหลังจากในช่วง2เดือนที่ผ่านมาค่ะกองทัพของอิสราเอลระดมโจมตีเป้าหมายซึ่งเป็นฐานที่มั่นของฮิซบอลเลาะห์ทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศทั่วดินแดนของเลบานอนและถูกยกระดับมากยิ่งขึ้นในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดฮิซบอลเลาะห์ค่ะได้ใช้อาวุธใหม่ไม่ว่าจะเป็นโดรนรวมไปถึงขีปนาวุธที่ถูกพัฒนาขึ้นมารุ่นใหม่ๆโจมตีเข้าไปในดินแดนของอิสราเอลอย่างในวันนี้มีรายงานนะคะว่าในพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอลนั้นถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธอย่างน้อย50ลูกโดยเฉพาะ1พื้นที่ที่ถูกโจมตีมากที่สุดนั่นก็คือที่เมืองนาฮาริยาโดยมีรายงานว่าขีปนาวุธลูกหนึ่งค่ะตกลงบนถนนใกล้กับหมู่บ้านคาลิลส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย4คนก่อนจะตามมาด้วยภาพของระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลที่สามารถยิงสกัดอาวุธส่วนใหญ่เอาไว้ได้กองทัพอิสราเอลแถลงยอมรับนะคะว่ามีขีปนาวุธหรือจรวดประมาณ50ลูกถูกยิงออกมาจากฝั่งของเลบานอนเข้ามาอย่างพื้นที่กาลิลีบนและกาลิลีตะวันตกโดยบางส่วนนะคะถูกยิงสกัดทำลายด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศของอิสราเอลแต่บางส่วนค่ะก็มีรายงานว่าตกลงไปในพื้นที่โล่งหรือว่าเศษซากที่ถูกสกัดเอาไว้ได้ก็ร่วงลงมาสร้างความเสียหายขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ระบุผ่านแถลงการระบุว่าฮิซบอลเลาะห์ได้ขยายและเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีเข้าใส่อิสราเอลด้วยการใช้ขีปนาวุธที่มีความแม่นยำสูงขึ้นเป็นครั้งแรกและใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนรุ่นใหม่ในการโจมตีเป้าหมายต่างๆได้อย่างแม่นยำมากขึ้นส่วนถ้าไปดูในดินแดนของเลบานอนค่ะในกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนอิสราเอลโจมตีชานกรุงด้านทิศใต้ถึง17ครั้งเมื่อคืนที่ผ่านมานี้ทำให้อาคารพังราบไปถึง6หลังและเกิดเพลิงไหม้มีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนบาดเจ็บอีก5คนโดยเป้าหมายที่มีการถล่มทางอากาศของอิสราเอลนั่นก็คือชานกรุงเบรุตทางด้านตอนใต้ซึ่งอิสราเอลระบุว่านั่นเป็นฐานอำนาจสำคัญของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์และอีกหนึ่งจุดก็คือทางตอนใต้ของเลบานอนที่ติดกับตอนเหนือของอิสราเอลที่ยังคงตกเป็นเป้าในการโจมตีอย่างรุนแรงทางสถานีโทรทัศน์ฮาวมายาดีนค่ะซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นของเลบานอนที่มีแนวคิดในการสนับสนุนอิหร่านออกมาเปิดเผยความเสียหายของอาคารสถานีที่ถูกกองทัพอิสราเอลโจมตีเข้าใส่กลางดึกวานนี้โดยยืนยันว่าตัวอาคารสำนักงานของสถานีโทรทัศน์นั้นเกิดความเสียหายอย่างหนักโดยเมื่อกลางดึกของวานนี้อิสราเอลได้ทำการโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่ตอนใต้ของเบรุตในเลบานอนอย่างต่อเนื่องมีกลุ่มควันเนี่ยลอยขึ้นมาตามพื้นที่ที่ถูกโจมตีโดยอิสราเอลระบุว่าพวกเขาโจมตีกลุ่มฮิซบอลเลาะห์และสามารถสังหารผู้นำของกลุ่มและผู้บัญชาการระดับสูงของกลุ่มไปได้หลายคนขณะเดียวกันมีการใช้วิธีโจมตีทางอากาศเข้าใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ที่อยู่ทางตอนใต้ของเลบานอนด้วยนอกจากนี้การโจมตีก็ยังเกิดขึ้นชานกรุงเบรุตและที่หุบเขาเบกาอย่างต่อเนื่องกองทัพอิสราเอลค่ะยังระบุถึงเหตุผลในการโจมตีเข้าใส่เมืองชายว่ามีเป้าหมายที่เรียกว่าศูนย์บัญชาการและควบคุมของทางกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งอิสราเอลโจมตีเข้าไปอย่างต่อเนื่องจะเห็นว่าเมืองชายหาดนะคะก็ตกเป็นเป้าการโจมตีอาคารที่พักอาศัยหลายแห่งพังเสียหายค่ะโดยหลังการโจมตีประชาชนในเมืองไทยต่างก็รีบกลับมาค้นหาสิ่งของที่เหลืออยู่ใต้ซากปรักหักพังของบ้านเรือนโดยพวกเขาต่างก็อดครวญเลยว่าการโจมตีส่วนใหญ่นั้นมันคือบ้านเรือนของประชาชนไม่ใช่ศูนย์บัญชาการและควบคุมของฮิซบอลเลาะห์ตามที่อิสราเอลได้กล่าวอ้างแต่อย่างใดส่วนอีกด้านหนึ่งค่ะหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับในเลบานอนรายงานณวันที่24ตุลาคมพาดหัวยืนยันการเสียชีวิตของฮาเชมซาฟิดินว่าที่ผู้นำกลุ่มฮิซบอลเลาะห์คนใหม่ที่คาดว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของฮิซบอลเลาะห์แทนฮัสซันนัสรอเลาะห์ที่ถูกสังหารไปก่อนหน้านี้โดยสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการโจมตีทางอากาศของกองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอลหรือว่า IDF
ซึ่งมีข้อมูลว่าซาฟีดินนี้มีบทบาทสำคัญในการออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็พูดแทนกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในช่วง1ปีที่ผ่านมารวมถึงการเข้าร่วมพิธีสำคัญที่นัสเราะห์ไม่สามารถเดินทางไปร่วมงานได้เนื่องจากสาเหตุด้านความปลอดภัยเพราะก่อนที่เขาจะถูกสังหารนั้นเขาค่อนข้างเก็บตัวและหลายคนก็ไม่รู้ที่อยู่ที่แน่ชัดของตัวเขาเลยขณะที่นายกรัฐมนตรีนาจิบมิกาติของเลบานอนก็มีการออกมาแถลงเรียกร้องให้นานาชาติช่วยเหลือเพื่อเสริมศักยภาพให้กับกองทัพและฟื้นฟูโครงสร้างของประเทศที่เกิดความเสียหายไปอย่างรุนแรงล่าสุดค่ะรัฐบาลเลบานอนตัดสินใจจะเกณฑ์ทหารเพิ่มอีกอย่างน้อย 8,000 นายซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงและส่งทหารเลบานอนเข้าไปยังตอนใต้ของประเทศมีรายงานนะคะว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตในเลบานอนล่าสุดเพิ่มขึ้นอีก63คนในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมายอดรวมผู้เสียชีวิตในเลบานอนขณะนี้เกือบ 2,600 คนบาดเจ็บอีกกว่า 11,000 คนตลอด1เดือนที่ผ่านมาค่ะมีรายงานว่าอิสราเอลโจมตีทางอากาศถล่มทั่วดินแดนเลบานอนหลายพันครั้งและอิสราเอลยังส่งทหารบุกเข้าไปภาคพื้นดินทางตอนใต้ของเลบานอนตั้งแต่3กันยายนที่ผ่านมาและยังได้ขยายการโจมตีฮิซบอลเลาะห์ที่ไม่ใช่แค่โครงสร้างทางการทหารเท่านั้นแต่ยังได้ยกระดับโจมตีโครงสร้างทางด้านการเงินที่มีความเชื่อมโยงกับฮิซบอลเลาะห์โดยเฉพาะการโจมตีธนาคารที่หนุนแหล่งเงินให้กับฮิซบอลเลาะห์30สาขาเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ